ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้งเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่รายการของเราจะนำเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเพื่อเด็กๆจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะพ่อแม่ส่วนใหญ่มักถูกปลูกฝังด้วยคำพังเพยโบราณว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีว่าเป็นวิธีอบรมสั่งสอนลูกที่ถูกต้องพ่อแม่ส่วนใหญ่จึงยังใช้ด้านลบในการเลี้ยงดูลูกไม่ว่าจะเป็นทางวาจาดุตะคอกตะโกนทางจิตใจข่มขู่ให้หวาดกลัวหรือทางการกระทำเคี่ยนตีหรือหยิกวิธีการเหล่านี้แม้จะดูเหมือนว่าได้ผลดีในระยะสั้นคือลูกอาจจะเชื่อฟังและทำตามคำสั่งแต่ในขณะเดียวกันกลับสร้างความวิตกกังวลหรือกลัวให้กับลูกและในระยะยาวจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกทำให้ลูกยิ่งดื้อหรือต่อต้านมากยิ่งขึ้นจนส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทั้งที่จริงแล้วการใช้ด้านบวกในการอบรมสั่งสอนลูกก็สามารถทำให้เด็กๆ เชื่อฟังและเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าได้เช่นกันเหมือนกับแขกรับเชิญในช่วงสนทนาในวันนี้ค่ะที่พวกเขาได้นำความรู้ในการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์โดยการสร้างวินัยเชิงบวกมาใช้ในการดูแลลูกเรื่องราวประสบการณ์การเลี้ยงลูกแบบเชิงบวกของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้คุณพ่อโป๊ะและคุณแม่แป้งจะมาแบ่งปันให้เราฟังกันค่ะเห็นว่ามีแนวคิดเลี้ยงลูกเชิงบวกครับหมายความว่าไงก็เลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราให้ความเข้าใจให้ความรักสายสัมพันธ์นะคะเราเชื่อว่าสายสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวความเป็นคนดีความเป็นเด็กดีของเขาในอนาคตแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตามใจได้ยอมให้ได้ทุกอย่างไม่ใช่แต่ว่าณเวลาที่เขาปั่นป่วนเราให้เขาไม่ได้เราสามารถที่จะยังคงอยู่กับเขาดูแลความรู้สึกเขาเข้าใจเขาอะค่ะเพื่อสร้างวินัยเชิงบวกวินัยเชิงบวกคือแทนที่จะดุด่าว่ากล่าวหรือตีเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการนั้นแต่เราจะใช้วิธีการว่าโอเคตอนนี้หนูปั่นป่วนนะหนูผิดหวังนะหนูอยากได้อันนี้ใช่ไหมแม่เข้าใจนะลูกแต่แม่ให้ไม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยฝึกให้เขารู้จักว่าเราอ่ะเข้าใจความรู้สึกของเขานะแม่ไม่ได้ให้ไม่สามารถให้ทุกอย่างในโลกที่ลูกต้องการได้ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะให้เฉพาะที่สามารถจะให้ได้ใช่ค่ะแล้วคุณพ่อทำอะไรกับความคิดเชิงบวกกับลูกความคิดเชิงบวกที่เราก็เป็นเหมือนพ่อแม่ทุกคนที่อยากให้ลูกดีเนาะตอนแรกๆเราก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะพยายามอะไรที่มันดีกับลูกเราก็จะพาไปเหมือนที่ทุกคนเขาทำกันทีนี้พอเราได้ไปศึกษาอะไรเยอะขึ้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าการที่เราจะให้ได้เด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีมีวินัยเนี่ยพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดอ่ะต้องเป็นคนดีก่อนต้องทำตัวให้มีวินัยหรือทำให้เขาเห็นเพราะว่าทุกๆคนนะครับรวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทที่ชื่อว่ามิลเลอร์นิวโรนหรืออะไรนะมิลเลอร์นิวรอนนิวรอนเส้นประสาทกระจกเส้นประสาทกระจกเงากระจกเงาโอ้กระจกเงาเหมือนถ้าคำโบราณนี่คือว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมิลเลอร์นิวรอนหรือเซลล์สมองกระจกเงาเป็นเซลล์ที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆของมนุษย์เช่นการตอบสนองต่อการมองเห็นการได้ยินหรือประสาทสัมผัสทั้งหลายตัวกระตุ้นที่เรารับผ่านประสาทสัมผัสก็จะเกิดผ่านการเรียนรู้จากการสังเกตและเรียนแบบจากการกระทำของผู้อื่นและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่าระบบประสาทนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดและช่วงวัย0ถึง3ปีเป็นวัยแห่งการเจริญเติบโตสูงสุดของสมองพอช่วงวัยดังกล่าวนี้จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารวิธีการคลานการเดินการดำรงชีวิตอยู่ในช่วงปฐมวัยของมนุษย์สื่อสารและดำรงชีพอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการเรียนรู้ก็จะเกิดจากการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ผ่านเข้ามาใกล้ตัวเขาและพฤติกรรมเรียนแบบต่างๆที่เรากังวลซึ่งนั่นก็มีผลมาจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เลี้ยงดูหรือพ่อแม่นั่นเองค่ะค
ามว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยจริงมันมีความหมายคืออย่างเช่นเวลาเราอยู่ใกล้ใครหรือเราสนิทกับใครเนี่ยเราจะสังเกตอย่างนึงว่าตัวเราเองก็จะมีวิธีการพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างร้องเพลงทำเพลงอะไรเหมือนคนเหมือนคนที่คนนั้นเด็กก็เช่นกันซึ่งเด็กเนี่ยจะไวกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำคือเขาก็จะพูดเขาก็จะทำทุกๆอย่างเหมือนคนที่อยู่รอบข้างถ้าแม่ไปเหวี่ยงวีนใส่เขาหรือพ่อดุเขาซึ่งผมเคยสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ดีพอเนี่ยเราก็จะตีเขาแล้วบอกไม่ได้นะลูกตีไปตีกันไปก็ตีกันมาตีกลับตีลูกเลยตีแบบเบาๆตีแบบเบาไม่ได้นะตีมือเขาแค่ตีเรากลับตอนนั้นเขายังไม่รู้เขาตีไปตีมาตีไปตีมาเนี่ยกลายเป็นเล่นไปเลยกลายเป็นแบบคือกลายเป็นแบบอ้าวมันไม่มีประโยชน์มันไม่ประโยชน์เราก็เลยเราจะไม่ใช้วิธีนี้ละเพราะว่ามันเพราะว่าก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ศึกษาอะไรก็ค่อยๆเรียนรู้กันมาด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกทำให้หน้าที่นี้ต้องตกเป็นของปู่ย่าตายายหรือพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงลูกเชิงบวกให้กับพวกเขาจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากค่ะครอบครัวนี้มีกี่คนเนี่ยในบ้านเนี่ยในบ้านก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของใครคุณพ่อแม่ของผมคุณปู่คุณย่าของผมย่าค่ะอ๋อคุณย่าแล้วคุณยายอ่ะคุณยายอยู่อีกบ้านนึงอ๋ออยู่อีกบ้านเดียวค่ะอ๋อแล้วความพิเชิงบวกนี่เป็นไปตามคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือเปล่าหมายถึงคุณปู่คุณย่าใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเป็นเหมือนกันครับอย่างนี้ที่ผมถามอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไอ้ความคิดของคนละรุ่นเนี่ยพวกนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกวิธีหนึ่งแล้วเขาก็จะมักจะบอกที่เราได้ยินทั่วไปกูเกิดมาก่อนมึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะมีความขัดแย้งในเรื่องนี้ไหมเราค่อนข้างโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสมัยใหม่ตั้งแต่เลี้ยงผมละตอนผมเรียนอยู่มหาลัยด้วยเนี่ยท่านก็คือท่านก็ไม่เคยบังคับอะไรท่านบอกแต่ว่ามีสมบัติให้เท่านี้นะเรามีเท่านี้คือแต่ก่อนต้องบอกว่าอยู่บ้านก็หลังเล็กวันนี้ตังไปเรียนก็ยังแทบก็ไม่ได้เรียกว่าขัดสนแต่ว่าก็ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นท่านบอกเสมอว่าเนี่ยพ่อแม่ให้ความศึกษาให้การศึกษาได้เท่านี้นะเราก็จะตระหนักรู้เสมอว่าเอ้ยเราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ทำให้ดีกว่านี้คือพูดง่ายว่าพ่อแม่ของคุณพ่อก็มีความคิดสมัยใหม่ใช่ครับเราคุณยายล่ะตอนนี้คุณตาหรือคุณยายที่คุณตาคุณยายก็ช่วยเลี้ยงในสลับกันบางอาทิตย์ค่ะแล้วเป็นไงค่ะความคิดในเรื่องการเลี้ยงลูกไปด้วยกันกับลูกสาวเขาฟังนะคะเขาฟังเราคืออาจจะอย่างที่บอกว่าฉันเลี้ยงเธอมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็มีบ้างค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะพยายามเหมือนกับให้ความรู้เขาว่าถ้าเขาทำแบบนี้ถ้าเขาโดนแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงเช่นเนี่ยแม่เราก็จะบอกเขาแม่ต้องสอนหลานตอนที่เขาสงบนะหรือเช่นบอกว่าถ้าหลานล้มเนี่ยอย่าไปบอกว่าไม่เจ็บนะลูกไม่เจ็บซึ่งส่วนมากเนี่ยปู่ย่าตายายคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ก็บอกไปเจ็บแล้วบอกคือทีไปตีโต๊ะไปตีใช่ค่ะพื้นใช่ค่ะเราจะให้ความไม่ทำเลยไม่ทำไม่ทำแล้วคุณยายก็ไม่ทำค่ะไม่ทำย่าก็ไม่ทำไม่ทำค่ะก็บอกเพราะอะไรคือไม่อยากให้ทำคือการที่เราไปเหมือนถ้าเรื่องตีโต๊ะตีอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการไปโทษสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราจะไม่บอกเขาว่าไม่เจ็บนะลูกเพราะจริงๆแล้วความจริงคือมันเจ็บผมจะบอกเสมอว่าเจ็บก็ร้องไห้ได้นะลูกร้องออกมาเลยเนาะนี่แหละพ่ออยู่นี้แม่อยู่ตรงนี้เจ็บใช่ไหมลูกมันเจ็บเมื่อพูดถึงเรื่องที่ลูกสนจนเจ็บตัวถ้าเกิดในครอบครัวไทยคงหนีไม่พ้นจะมีเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึ้นคือพ่อแม่ลุกขึ้นวิ่งไปโอ๋ทำท่าตกอกตกใจหรือเอ็ดลูกว่าซุ่มซ่ามเดินยังไงไปชนเก้าอี้ล้มและพ่อแม่บางท่านก็อาจจะโทษโต๊ะเก้าอี้ว่าทำให้ลูกฉันต้องชนเก้าอี้จนเจ็บตัวหรือไม่ก็หันไปทำเป็นตีเก้าอี้เหมือนเป็นการลงโทษซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะเพราะปกติแล้วเมื่อเด็กเดินไม่ระวังจนเจ็บตัวสิ่งนี้จะถูกฝังเข้าไปในความจำของเด็กวันหน้าเมื่อเด็กจะต้องล้มอีกความเจ็บตัวจากครั้งที่แล้วจะสอนให้เขาระวังตัวมากขึ้นโดยอัตโนมัติ
เพราะฉะนั้นการสอนแบบโยนความผิดไปให้สิ่งอื่นก็คือการสอนให้ลูกไม่เรียนรู้อะไรเลยจากความผิดพลาดเป็นการทำลายการเรียนรู้จากความจำหรือประสบการณ์ของเขานอกจากนั้นแล้วเด็กที่โตมากับการสอนแบบนี้มีแนวโน้มสูงที่โตขึ้นแล้วจะเป็นผู้ใหญ่ที่โทษได้ทุกอย่างนอกจากตัวเองค่ะคือมันด้วยหลักการแบบนี้มันจะเป็นการสะท้อนอารมณ์แล้วก็จะทำให้เขาว่าซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็คือมันจะทำให้เรื่องนี้มันจะทำให้มีผลในตอนโตอะว่าเราจะเห็นบางคนที่เหมือนแบบไม่ซื่อสัตย์กับอารมณ์ตัวเองคือจริงๆแล้วฉันโกรธนะแต่ฉันไม่เป็นไรหรือแบบไม่แคร์ความรู้สึกของอื่นตรงนี้มันจะมีคือพูดง่ายว่าจะเจ็บก็บอกกับลูกว่าเจ็บใช่แต่ไม่ใช่ไปโทษโต๊ะไม่ช่วยเราไม่ต้องโทษตัวเองใช่เพราะว่าการล้มเริ่มเป็นล้มได้อยู่เสมอใช่ค่ะเราพิสูจน์ได้ชัดเจนใช่ไหมว่าลูกสาวอารมณ์ดีแต่ที่เราคุยกันมาเมื่อกี้นี้อารมณ์ดีค่ะครับอารมณ์ดียกเว้นเวลาจะง่วงก็มีบ้างเขามีบ้างเป็นปกติธรรมชาติของเด็กเป็นปั่นป่วนบ้างแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าหนูปั่นป่วนอยู่แม่เพราะที่คุณแม่ใช้คำว่าปั่นป่วนเขาจะบอกเขาเลยว่าอันนี้มีปั่นป่วนไหมลูกปั่นป่วนแล้วตอนนี้ปั่นป่วนอะไรง่วงนอนนะโอ้ตอนนี้ยังไม่ปั่นป่วนนะการเลี้ยงลูกด้วยวิธีการสร้างวินัยเชิงบวกของคุณพ่อคุณแม่นั้นเริ่มมาจากความสนใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์จนพอมีลูกก็เลยนึกถึงเรื่องต่างๆที่เคยเรียนรู้ไปว่าเราสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาพัฒนาคนตั้งแต่เด็กๆได้โดยคุณพ่อคุณแม่เริ่มพัฒนาตัวเองจากสิ่งที่เรียนมาก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างและฝึกตัวเองให้เป็นต้นแบบของลูกที่ดีในอนาคตการเลี้ยงลูกซึ่งเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ถามแล้วเอาความคิดมาจากไหนเนี่ยมาเลี้ยงลูกแบบสมัยใหม่เนี่ยถามซะเลยค่ะแล้วเรียกว่าแบบใหม่กันแล้วกันนะเอามาจากไหนที่มีวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง คือคุณตาคุณยายคุณย่าคุณปู่ว่าไอ้ความคิดการเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงหลานแบบเนี้ยที่เราเรียกว่าแบบใหม่กันแล้วนะเอามาจากไหนใช่ไหมเราเอามาจากไหนจริงๆเริ่มต้นนะคะเราด้วยสายงานที่ทำนี่คืองานพัฒนาบุคคลงานเทรนนิ่งแล้วเราเห็นว่าผู้ใหญ่เราเรียนไปจากธรรมศาสตร์ค่ะสังคมสงเคราะห์แต่จริงต้องทำกับผู้ใหญ่ใช่แต่พอจบมาเราก็มาทำงานกับผู้ใหญ่ทำกับพนักงานทีนี้เรามองเห็นว่าการพัฒนาผู้ใหญ่เนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของขอไปอื้อหน่อยค่ะค่ะในเรื่องของการมีสมาธิการมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีสภาวะทางอารมณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยเด็กก็รู้ได้นี่นะคือเหมือนว่าทำไมเราเรื่องเนี้ยเราถึงมารู้ตอนโตทั้งที่เรื่องเนี้ยมันสามารถเอามาใช้กับเด็กได้ทุกวันนี้เนี่ยหลายองค์กรบอกว่าหัวหน้าเนี่ยต้องมีความเมตตาต่อลูกน้องต้องพูดกับลูกน้องดีๆต้องพูดกับลูกน้องยังไงเพื่อให้ลูกน้องสามารถทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็จิตใจเนี่ยเต็มที่เต็มร้อยกับงานแต่เราก็เลยคิดว่าวิชาความรู้พวกนี้ทำไมเราถึงไม่เอามาใช้กับเด็กคือคุณน่าจะเป็นเริ่มต้นจากเด็กเลยใช่ค่ะเราก็เลยใช่ค่ะถ้าเราจะมีลูกตอนนั้นเป็นนักศึกษายังไม่ได้คิดเรื่องไม่ได้คิดพอเริ่มมีลูกก็นึกถึงวิชาความรู้ที่เคยร่ำเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอารมณ์พัฒนาจิตใจนี่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานก่อนค่ะแล้วเอาอันนี้มาเลือกแฟนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้รู้จักกันตอนเรียนเลยค่ะโอ้ค่ะรู้จักกันพอได้ทำงานก็พอมีลูกค่ะก็จะเริ่มจุดประกายว่าเอ้ยเรื่องพวกนี้ดีไปเรียนกันไหมเหมือนเราย้อนดึงจุงมือกันไปเรียนเรื่องแบบนี้กันใหม่ก็ไปเรียนแล้วคุณพ่อล่ะเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยครับคือวิทยาศาสตร์เซรามิกด้วย ค่อนข้างไม่เกี่ยวแต่ว่าในเรื่องของเด็กเนี่ยจริงผมตั้งแต่เด็กโตมาแต่ก่อนที่บ้านก็รับเลี้ยงเด็กคือรับคือคุณป้าเนี่ยก็คือจะรับเลี้ยงน้องที่แบบมีคนรู้จักก็ฝากเลี้ยงหน่อยพ่อเขาไปทำงานแม่ไปทำงานเนี่ยผมก็จะได้เลี้ยงกับผู้เคลียร์เด็กเล็กๆมาเนี่ยผมก็ชอบเด็กแล้วก็ผมก็ชอบเล่นกับเด็กเวลาไปไหนเนี่ยมีลูกหลานๆก็จะเป็นคนนำเด็กอะไรเงี้ยก็เลยมีความสนใจเรื่องเด็กแต่ว่าตอนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปเรียนอะไรก็ทำงานไปวันๆไม่จะต้องเลี้ยงลูกแบบไหนใช่ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยแต่ว่าที่ไปเรียนเนี่ยคืออย่างที่บริษัทเนี่ยก็จะสนับจะใ
พนักงานไปเรียนรู้อะไรเขาเรียกว่าขออนุญาตฮะเขาเรียกว่าด้านซอฟต์ไซส์คือด้านที่ไม่ใช่ว่าความรู้เกี่ยวกับมาทำงานยังไงวิเคราะห์ยังไงแต่จะเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของจิตใจเพื่อจะมาใช้กับพนักงานองค์กรทีนี้พอเราเริ่มไปเรียนเราก็เริ่มรู้ว่าเออมันมีวิชาแบบนี้นะพอเราเริ่มมีลูกเราก็อยากจะพัฒนาให้ลูกเป็นคนดีก็เลยแสวงหาความนี้ใช่จากการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาตนเองและนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการเลี้ยงดูลูกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค้นพบอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือศาสตร์ของการเป็นไลฟ์โค้ชให้กับลูกวิธีนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะLife coach แปลว่าอะไรถ้าภาษาไทยเรียกว่าเพื่อนชวนคิดนะครับเพื่อนชวนคิดชวนคุยภาษาไทยเพื่อนชวนคิดชวนคุยอธิบายลองเล่าให้ฟังที่มายังไงเนี่ยสุดท้ายเป็นคิดคำนี้ขึ้นคิดเองใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือมีสถาบันสอนเลยก็เริ่มจากการที่เราไปเรียนค่ะพากันไปเรียนเรื่องพวกนี้เพื่อเอามาเลี้ยงลูกจนกระทั่งโอ้นี่พอแต่งงานคิดจะมีลูกก็แสวงหาความรู้ไปเรียนไปเลยไปอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือจากคนไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะเต็มที่ก็อ่านก็พากันไปเข้าชอบอ่านหนังสือใช่ตอนที่ชอบยังชอบชอบแล้วชอบแล้วรู้สึกว่าแล้วคุณพ่อชอบอ่านหนังสือไหมชอบปกติชอบอ่านพวกหนังสือประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ครับชอบศึกษาประวัติศาสตร์ก็ตอนหลังก็มีแต่หนังสือเอากลับมาที่ไลฟ์คูร์สอาเจนฮะก็ได้ไปเรียนเกี่ยวกับวิชาเรื่องของไลฟ์โค้ชเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องไลฟ์เรื่องของชีวิตเนี่ยมันคือการที่เราเข้าใจมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเติบโตมาแล้วเขามีความคิดความเชื่อแบบนี้เขามีความกลัวแบบนี้เขาไปไม่ถึงเป้าหมายตรงนั้นเพราะอะไรพอเรียนแล้วเราแบบเอ้ยรู้สึกว่าเอามาใช้กับลูกได้ก็เลยไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอลองไปเรียนดูมั่งสิตอนเลยชวนค่ะบอกให้ไปตอนนั้นแต่งงานกันแล้วแต่งงานแล้วค่ะเมื่อตอนมีลูกเนี่ยแหละค่ะแล้วมีลูกแล้วเมื่อไม่นานก็ไปเรียนเลยก็ไปเรียนคือตอนนี้เราไม่ได้บังคับไปเรียนนะอ๋อไม่ครับอยากไปเรียนเองครับทีนี้เราไปเรียนเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันชอบเพราะตัวเองที่มีนิสัยชอบเด็กมาแล้วอยู่แล้วใช่ครับชอบที่บ้านชอบเลยครับชอบก็เลยไปเรียนก็เลยไปเรียนก็เรียนเยอะเลยแล้วก็นำมาใช้กับลูกใช่ครับไลฟ์โค้ชก็คือผู้ปรับมุมมองผู้สร้างความเข้าใจใหม่ที่เป็นประโยชน์และสร้างความนับถือตนเองอย่างลึกซึ้งให้กับลูกเพื่อให้ลูกได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดของตนเองออกมาตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยสภาวะทางใจที่มีความสุขและสร้างความเข้าใจต่อเรื่องราวในอดีตที่เป็นปมความเชื่อที่เป็นกรอบกักขังชีวิตซึ่งพ่อแม่ที่เป็นไลฟ์โค้ชจะรู้ว่าลูกจะเติบโตในรูปแบบไหนที่เหมาะกับเขาคอยดูแลและอยู่เคียงข้างไม่ว่าเวลาที่ลูกจะยิ้มหัวเราะหรือร้องไห้ก็ตามนั่นเองค่ะมนุษย์เราเนี่ยคนเราในคนหนึ่งเนี่ยอาจจะคุ้นคิดอยู่กับปัญหาบางอย่างหรือยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอยากลดความอ้วนเอ๊ะแต่ทำไมลดไม่ได้สักทีอะไรนะอยากลดความอ้วนอ๋ออยากลดความอ้วนบางคนอยากลดความอ้วนแต่ว่าทำยังไงอ่ะมันลดไม่ได้อ่ะเฮ้ยก็รู้นะรู้แต่ทำไมถึงไม่ทำรู้หมด เนื่องจากว่าบางอย่างไลฟ์โค้ชนี่ก็อธิบายว่ามีคนเราเนี่ยจะมีคุณค่าความเชื่อหรือกรอบความคิดบางอย่างที่อยู่ในตัวเองเช่นคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าการกินคือความสุขการกินคือความสุขเนี่ยมากกว่าการที่เขาจะมาลดความอ้วนแต่ถามว่ารู้ว่าลดความการอ้วนเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีนะรู้แต่ว่าฉันให้คุณค่ากับการกินมากกว่าเอาล่ะแล้วไงทีนี้เนี่ยศาสตร์พวกนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเรื่องบางเรื่องก็คือความคิดความเชื่อกรอบต่างๆเนี่ยมันเกิดจากวัยเด็กซึ่งคนรอบๆข้างเนี่ยใส่กรอบไปให้ใช่วิธีคิดคุณต้องคิดแบบนี้นะวิธีมองโลกแบบนี้ใช่คือมันเกิดจากคนรอบข้างซึ่งเราจะถอนยังไงอ่ะแม้เราก็ต้องอยู่กับคนรอบข้างครับก็ไลฟ์โค้ชหมายถึงตัวผมจะถอนยังไงใช่ไหมฮะวิธีการถอนยังไงวิธีการของไลฟ์โค้ชนี่คือคนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะคุยกับคนที่เขาเรียกว่าโค้ชชีคือผู้มารับการโค้ชที่เขาบอกว่าเขากังวลใจกับเรื่องนี้มากเลยมันรู้สึกว่าเขาก้าวข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้ก็คือเราก็จะชวนเขาคุยเพื่อให้เขาตระหนักรู้ด้วยการใช้คำถามเช่นคำถามว่า
ตอนนี้เรื่องนี้สร้างปัญหายังไงให้กับคุณเขาก็จะบอกมาเออเรื่องนี้มันสร้างปัญหาให้ทำให้ผมอ่ะนอนไม่หลับมา3คืนแล้วยกตัวอย่างนะฮะผมคิดแต่กับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าทำไมเขาถึงมาตั้งข้อรังเกียจรังงอนผมทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับผมผมก็จะถามเขาว่าแล้วเรื่องนี้มันสำคัญกับเรายังไงเขาก็จะเริ่มกลับไปถามครับตัวเองละเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองแต่ว่าจะไปคิดกับคนรอบข้างว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับผมทำไมคุณไม่เป็นแบบนี้ล่ะด้วยต้องการจะบังคับสิ่งแวดล้อมให้หัวตัวเองแต่การเป็นเพื่อนชวนคิดชวนคุยเนี่ยจะเป็นการสะท้อนให้เขาได้มองเข้าไปในตัวเองแล้วเคยตั้งคำถามนี้กับภรรยาตั้งคำถามกับภรรยาครับก็เคยบ่อยเราเริ่มรู้ก็เริ่มใช้คำถามอย่างเงี้ยคุยกันมันเริ่มเข้าไปอยู่ในตัวบางทีอยากฟังอย่างที่แบบว่าเรามีเรื่องแบบมันเป็นก็ปกติของคนนะคะที่แบบบางทีมันมีแบบเหนื่อยมันมีท้อมันมีเครียดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบ่นให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่ะปุ๊บเขาก็พูดมาว่าแบบแล้วเรายังทำอะไรได้อีกล่ะหรือเรายังไม่ได้ทำอะไรที่เราอยากทำหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างปัญหายังไงให้เราล่ะอะไรเงี้ยพอพูดเราอย่างนี้เราก็แบบอึ้งๆนิดนึงคือแบบเหมือนช่วยกันดึงสติอะค่ะช่วยกันถามกันไปถามกันมาว่าไงอันนี้กำลังเอากรอบอะไรมาตัดสินฉันอยู่ไอ้ผมยังสงสัยเนี่ยเวลาลูกสาวโตไปเนี่ยลูกสาวจะกลับไปย้อนไปเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่นี่สร้างกรอบอะไรให้ฉันเนี่ยเกิดคิดเรื่องนี้ว่าเรากำลังสร้างกรอบอะไรกับลูกเรากำลังสร้างกรอบอะไรให้กับลูกหรอครับณวันนี้เนี่ยในความคิดผมตอนนี้เนี่ยผมแต่ผมอาจจะไม่เห็นนะถ้าเกิดมองจากคนข้างนอกเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยเรากำลังสร้างกรอบอะไรบางอย่างว่าถ้าผมคิดว่าตอนนี้การกรอบของผมก็คือที่สร้างให้เขาเนี่ยคือให้เขามองโลกด้วยการเรียนรู้ก็คือเราจะถามเขาเสมอว่าวันนี้ลูกเรียนรู้อะไรบ้างณวันนี้ลูกเรียนรู้กำลังเรียนรู้อะไรเรื่องนี้มันเรียนรู้อะไรบ้างคือถามว่าเอ๊ะแล้วเด็ก3ขวบจะรู้เรื่องหรือเปล่ามันสำหรับผมมันไม่สำคัญครับว่าเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าเขาอาจจะตอบอะไรมาก็ได้แต่ว่าการที่เราถามคำถามว่าวันนี้เรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้บ้างลูกเขาจะได้ยินเรื่องคำถามเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วณวันที่เขาเริ่มโตขึ้นเขาจะใช้คำถามนี้กับตัวเองเลี้ยงลูกเชิงบวกแล้วครอบครัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นครอบครัวนักกิจกรรมอีกครอบครัวหนึ่งเลยค่ะพอมองไปรอบๆบ้านก็เรียกได้ว่าทุกมุมของบ้านนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะทำให้น้องณดาลูกสาวของคุณพ่อโป๊ะและคุณแม่แป้งสนุกและได้เรียนรู้กันทั้งวันโดยไม่มีคำว่าเบื่ออย่างแน่นอนค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาชมกันต่อค่ะว่าครอบครัวนี้เขาจะมีกิจกรรมสนุกๆและความรู้ดีๆอะไรมาฝากเรากันบ้างแต่ตอนนี้เราต้องไปพักโฆษณากันสักครู่แล้วช่วงหน้าช่วงคุยหนังคุณพิภพธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์จะนำภาพยนตร์เรื่องใดมาพูดคุยกันนั้นต้องติดตามค่ะ